แบบบางทีเราตามน้องไม่ทันจนบางทีเราบอกมันไม่ทันเราไปนั่งฟังตัวเลขที่เขาคุยมันไม่เข้าหัวเราเลยอ่ะ เหมือนพอบางทีเขาเป็นน้องเราอ่ะสอนเราอ่ะสอนจนแบบสรุปใครเป็นพี่ใครเป็นน้องกันแน่วะก็เราต้องฟังมันสอนเราทุกอย่างอะไรเงี้ยย้อนกลับไปตอนนั้นที่บอกว่าคือแบบงานไม่มีในช่วงโควิดนี่คือถึงขั้นกับขายรถตัวเองแล้วมีแบบทำอะไรอีกบ้างที่แบบว่าขายรถแล้วมีเพื่อเอาตัวรอดอ่ะเออเพื่อเอาตัวรอดมีเพื่อเอาตัวรอดก็คือจริงเขามาปรึกษาเขาอยากจะขายตัวด้วยนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งรอเลยไม่ถึงขนาดนั้นยังไม่ถึงขนาดนั้นจะถามล่ะเข้าใจเว้ยคำถามที่คุณก็จะถามว่าพวกเราวงการบันเทิงอ่ะมันจะต้องมีเงินเก็บสิเพราะว่าลาล่าลูลูเป็นดารามาก็พอๆพวกเรางานก็เยอะพอๆพวกเราอันนี้ลาล่าต้องบอกก่อนว่าลาล่าอาจจะใช้ชีวิตที่ประมาทและคิดเร็วคิดสั้นเพราะคำเดียวคืออยากจะรวยหลายๆครั้งที่มีแบบอารมณ์เหมือนจ๊ะเออใครช่วยอะไรสิลงทุนเอาสิอยากได้เงินเร็วเงินไวใช่ค่ะแล้วเราแกโดนกันหมดเลยเหรอแล้วเราเป็นอารมณ์ผมไม่ยังโดนเลยนะอารมณ์ประมาณโดนคือเราดูแลครอบครัวคนเดียวแล้วกระเป๋าเดียวแล้วมันดับเบิ้ลตรงที่น้องสาวอยู่ฝรั่งเศสก็ส่งเงินมาช่วยไม่ทันคือมันน็อกหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะหมายถึงว่าเอาจริงเธอก็จะต้องยอมรับว่าไอ้ข่าวดังๆปกแชร์ทั้งหลายพวกหล่อนก็โดนเหมือนกันโดนไอ้จ๊ะโดนหมดนะโดนไอ้จ๊ะไอ้โดน10ล้านนะแม่20ไอ้จ๊ะไม่ได้20เหรอแต่ยังไม่มันยังแอปพูดไม่หมดว้ายไอ้จ๊ะไม่ได้แค่นั้นไอ้จ๊ะเยอะกว่านั้นเยอะกว่านั้นโอ้โหคือคนมันจะมาหลอกอ่ะนะมันก็หลอกหมดไม่ใช่หรอกพวกเราโลกในที่สุดทุกคนจะไปอย่าบอกว่าโลกดีกว่าพวกเราไม่มีเวลาไปทำธุรกิจเราอยากจะไปลงทุนที่ไหนก็ได้ชอบคิดว่าเราฉลาดเว้ยเราฉลาดแค่อยู่หน้ากล้องเราโง่สุดแล้วแต่ความจริงเราแค่เดินจริงเราโง่สุดเราเดินออกไปหลังกล้องปุ๊บอะเราคือคนโง่แต่ในทีวีผมก็ไม่ฉลาดนั่นเป็นสิ่งที่แจ็คแสดงออกไงแต่ในความจริงแจ็คเป็นคนยังไงก็เห็นเขาไม่เพิ่งฟังมาเขาบอกว่าเอาไอ้เซิร์ฟสเก็ตไงซื้อ 8,000 ขาย 16,000 เนี่ยไม่ไงนี่ไงกูเล่นเอาเรื่องนี่เอาจริงๆก็คือเงินที่เก็บมาก็คือเราจะไปลงทุนต่อให้เงินไปทำงานใช่แต่ปรากฏเงินมันไม่ไปทำมันไปแล้วไปรับเราก็พยายามที่จะทำให้มันเป็นกำไรอ่ะก็หันมาหานี่อ่ะพี่ต้องทำอย่างนี้นี่ก็ขยันวางแผนให้พี่เหลือเกินแต่ทุกอย่างที่ยัดเข้าหัวพี่มันเราทำไม่เป็นใช่มันเหมือนไม่เข้าหัวอ่ะพาไปดูเขาเทรดหุ้นทำคือนั่งดูฟิล์มอะไรวะไอ้เป็นสีเส้นๆอย่างเงี้ยคือทุกอย่างคือดูหมดแล้วก็ฟังพวกพี่ต้องพูดอย่างนี้นะอ่ะซ้อมพูดให้ฟิล์มฟังซิเราต้องไปยืนเหมือนเด็กนักเรียนแล้วไปนั่งไปยืนพูดให้เขาฟังว่าพูดยังไงให้คนเชื่อถือวิธีการพูดบุคคลคือแบบทุกขนาดนั้นแต่เราเห็นเขาทำอ่ะฟิล์มสามารถใช้เวลา10นาทีพูดเอาเงินแสนคนได้อีนี่มันเก่งโอ้หนูแล้วมันคนพูดยังไงของมันวะเก่งมากปรากฏว่าปรากฏเงินที่หนูแกเก็บมาหมดเลยมันเงินที่เก็บมามันเป็นทรัพย์สินส่วนมากเข้าใจพวกนี้ชอบซื้อบ้านเงินสดซื้อบ้านซื้อที่ใช่ค่ะจังหวัดนะใช่ค่ะมันก็เลยต้องเอาพอทีนี้พอเห็นเราขายมันก็เลยกลายเป็นเราตกอับไงแต่ที่จริงมันเราพยายามเปลี่ยนทุกอย่างให้มันเอาเป็นเงินมาต่อชีวิตแต่พอเราโพสต์มันกลายเป็นเราหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วนั่นนี่นู่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มันก็เขาเรียกว่ามันก็เริ่มล่อยหล่อลงค่อยๆล่อยหล่อลงแล้วก็เราก็ต้องมาคิดแล้วว่าในยุคนี้มันทำอะไรได้ที่ถ้าไม่ขึ้นเวทีถ้าไม่ต้องออกรายการถ้าเราไม่ใช่นักแสดงอ่ะมันต้องทำยังไงอย่างเงี้ยค่ะมันก็ได้แต่ประเด็นคือขายทุกอย่างให้เราสะสมมาจนสิ่งหนึ่งที่ไม่คนขายเลยก็คือรถคือตัวเองที่ว่าทำมาหาในการเครื่องทำมาหากินของเราอ่ะเราต้องใช้รถในการเดินทางทำมาหากินนะหนึ่งเดือนนะคะที่ผ่านมาล่าคำนวณแล้วว่าการไปไหนมาไหนอ่ะหนึ่งเราใช้รถผู้จัดการส่วนตัวซะส่วนมากบางทีเพื่อนมารับกินข้าวเราใช้รถเราน้อยมากแล้วก็เฮ้ยมันก็จอดอยู่แบบไม่ได้เราแทบไม่ได้ใช้รถตัวเองเลยใช่ค่ะเราก็เลยมองว่าเฮ้ยเดี๋ยวแล้วรถมันก็ใช้มาได้สักระยะหนึ่งก็หลายแล้วเราก็เลยว่าเราในใจเราอ่ะเราอยากมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตวันเนี้ยถ้าเรายังแบกภาระเขาไว้อยู่อ่ะมันจะไม่รอดสู้เราเอาเงินอ่ะมาต่อยอดแล้วก็มาเนี่ยมาปรึกษาน้องเดี๋ยวล่าเชื่อว่าอีกไม่นานทุกวันเนี้ยดาว 0% ก็มีอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยเรายังไม่อยากเป็นภาระแต่จังหวะแล้วก็สาธุโชคดีเขาเข้ามาแบบเราไม่ได้ขอได้ฟิล์มหล่อเลยไม่แต่ว่าคือเห็นเขาลงข่าวคือเขาก็ไม่ได้พูดแต่เขาลงข่าวว่าเขาขายรถอะไรเงี้ยแต่เราโทรไปหาเขาว่าเฮ้ยลำบากอะเดือดร้อนเหรอเป็นไรช่วยไหมแต่ว่าผมก็ชมนะบอกว่าคือเป็นการฉลาดนะเพราะมันคือเขาเรียกว่าเทคนิคเขาเรียกว่าการรีไฟแนนซ์คือพี่เอาของที่แบบว่ามันมีมูลค่าไปขายเพื่อเอาเงินมาก้อนนึงอะเพื่อเอาไปลงทุนทำผลิตภัณฑ์อะไรของพี่มันก็ดีกว่าแล้วพี่ก็หาเงินรายวันแล้วพี่ก็ไปผ่อนรถคันใหม่ต่อถือว่าเป็นวิธีที่ฉลาดแต่ว่าเราก็บอกว่า
แต่วิธีที่ฉลาดอ่ะมีเงินไปดาวเปล่าทำไมมันก็ต้องมีนิดนึงแต่ก็เลยก็เอาหยิบยื่นให้เขาก็เลยให้ให้ก็แบบโดนดราม่าใส่ครับผมว่าแบบว่าเออแล้วทำไมมาเพิ่มภาระเปล่าอะไรเงี้ยเออมาเพิ่มภาระเรารู้สึกยังไงตอนนั้นถ้าโดนดราม่านั้นไปจริงๆผมไม่ได้อะไรนะผมก็อธิบายว่าแบบจริงๆแล้วมองว่าถ้าเขาไม่มีภาระกว่าโปรงลางอ่ะเวลาจะไปโชว์แต่ที่มันไม่เหมือนพวกเราอย่างเงี้ยไปตัวเปล่าแต่นี่ตกดอกไม้ตกโอ้โหดังลังนั่งลำอะไรใช่ไหมมันเยอะเครื่องแต่งตัวเยอะจริงๆต้องนั่งแท็กซี่นั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่ทุกวันอย่างเงี้ยก็เลยมองว่าเฮ้ยไม่ต้องลำบากหรอกแบบนี้ดีกว่าใช่มากกว่านั้นคือคนสนใจว่าแล้วทำไมฟิล์มต้องมาช่วยล่ะเพราะอะไรเป็นอะไรกันทำไมต้องมาช่วยล่ะจริงๆต้องบอกว่าช่วยกันมาตลอดตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วคือโควิดครั้งแรกอะไรก็ถ้าคนดูคลิปติดตามอยู่ผมก็จะเข้าไปหาพวกเขาเสมอนะครับแล้วก็ปกติแล้วไม่ว่าจะเป็นพี่ล่าหรือว่าใครก็ตามที่เป็นครอบครัวฟิล์มไปช่วยอยู่แล้วครับเราไม่อยากเห็นครอบครัวเราลำบากหลายๆคนเชื่อว่าการเป็นนักแสดงกันอยู่ในแสงสีเนี่ยจะมีชีวิตที่สุขสบายมีเงินเข้ามาตลอดเลยเป็นยังไงบ้างจริงๆความเป็นจริงมันคืออะไรโอ้โหมันเยอะมันยากมันเหนื่อยเวลากินก็ไม่ได้กินเวลานอนเราก็ไม่ได้นอนเหมือนคนปกตินะคะแล้วเราก็พอมาเจอภาวะเนี้ยกับนักแสดงที่ไม่เป็นกับเรื่องธุรกิจเลยอ่ะแล้วสุดท้ายพอเราเอาเงินมาเนี้ยมันก็ไปอย่างที่เห็นอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างน้อยๆเราก็ต้องมีคนเก่งๆอ่ะที่อยู่ข้างๆเราอ่ะวันนี้มันทำให้เราเห็นแล้วว่าอย่างน้อยๆมันยังมีน้องอ่ะที่แบบว่าคอยดูแลเราตรงเนี้ยมันรู้สึกไม่เหงารู้สึกไม่เหนื่อยรู้สึกว่าพอฟิล์มพาเราไปเจอแล้วไปรู้จักคนเยอะๆก็เริ่มได้โหมันเริ่มได้สติว่าตั้งสติได้แล้วนะทุกวันนี้คือเป็นนักแสดงมันอาชีพเดียวอ่ะมันไม่รอดจริงๆอะค่ะคือผมก็จะบอกตั้งแต่เด็กๆครับว่าตั้งแต่เจอเมื่อ20เกือบ20ปีครับก็จะบอกเขาว่าเฮ้ยพี่ต้องมีธุรกิจนะแต่เมื่อก่อนนะเวลาเราพูดคำนี้คนจะด่าแม้แต่สื่อก็จะด่าว่าตกอับละไม่ดังละไม่ดังละคือผมก็จะโดนแบบนี้มาตลอดแต่ผมก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่คือพี่วางไว้เลยว่าอนาคตมันต้องเป็นแบบนี้ก็วางก็พยายามบอกพวกเขาเลยครับของแกธุรกิจแกมีกี่อย่างตอนนี้โอ้โหเอาที่รอดดีกว่าครับเอาที่มันเจ๊งไปเยอะที่เหลือทำมาตลอดก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ว่ายิ่งโควิดเนี่ยแบบอย่างเช่นบริษัททัวร์อะไรปิดตายเลยนะครับร้านลายร้านอาหารร้านชาบูร้านกาแฟอย่างเงี้ยก็ปิดไปเยอะครับก็แย่ครับก็แย่หมดก็ไปเกือบไม่รอดเพราะมันแข่งขันออนไลน์อย่างเงี้ยครับจะไปสมัครเข้ากับนวัตกรรมของเขามันก็ถูกเขาหักเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยครับตอนนี้ที่รอดก็ผมก็เปลี่ยนธุรกิจก็เอาคนที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยมาทำเป็นธุรกิจออนไลน์คือเรียนรู้ออนไลน์คล้ายๆกับพวกสอนออนไลน์คุณอยากจะปรับบุคลิกภาพก็เรียนได้เดี๋ยวต่อไปก็จะมีไลน์สอนทำอาหารสอนทำอะไรอย่างนี้ครับสอนเทรดหุ้นสอนทำอะไรมีทุกอย่างคือไปแพลตฟอร์มออนไลน์หมดเลยออนไลน์หมดเลยครับทุกวันนี้แกจะเป็นนักการเมืองหรือจะไปเป็นการเมืองตัวหรือจะกลับมาเล่นละครเพราะตอนนี้เหมือนแบบว่าละครแกก็กลับมาเล่นกี่เรื่องแล้วเนี่ยตอนนี้ก็มีจองมา3แล้วครับ3อยู่ที่มันจะเล่นหรือเปล่าจะรับแต่ตลกครับดูเหมือนฟิล์มก็ทำทุกอย่างที่มีโอกาสถูกมั้ยจริงครับผมก็ไม่อยากประมาทครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเราหาเลี้ยงครอบครัวอยู่คนเดียวเป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่ครับเราก็ไม่รู้ว่าความแน่นอนเนี่ยมันจะแน่นอนไปอีกนานไหมเกิดมันไม่แน่นอนขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็มีปัญหาเนอะใช่